เมื่อเวลาความตายมาถึงเข้าใครก็ช่วยไม่ได้ญาติพี่น้องนั่งห้อมล้อมอยู่เต็มก็ช่วยไม่ได้เลยมีแต่ตัวเองเท่านั้นช่วยประคองจิตใจตัวเองให้ตั้งมั่นอยู่ไม่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปก่อไปคล้องอยู่ในที่ต่างๆในโลกนี้ไม่เศร้าโศกไม่เสียใจปล่อยวางความอะไรความเกี่ยวข้องทั้งหมดลงไปนี่เรียกว่าเราต้องฝึกตายไว้ตั้งแต่ก่อนตายพี่นะอะไรก็ดีนะก็แล้วนั่งภาวนาแล้วก็หัดตายนั่นเนี่ยตายสิเราไม่เอาอะไรจิตใจหยุดคิดเลยหยุดปรุงแต่งเราอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้มูนี้ไม่ให้มันมีเลยสมมติว่าเราตายจากโรคอันนี้แล้วจิตมันหยุดคิดแล้วมันก็เหมือนกับว่าตายจากโรคนี้นั่นเนี่ยให้ทำในใจอย่างนี้มันจึงจะไม่สะดุ้งหวาดกลัวเมื่อเวลาความตายมาถึงเข้าต้องเจริญความตายนี่บ่อยบ่อยบางคนพอการนึกถึงความตายนี่อายุมันจะสั้นเข้าจะตายเร็วไม่ใช่อย่างนั้นหรอกไอ้ผู้ที่มันไม่นึกถึงความตายแล้วมันตายก่อนวัยที่ควรจะตายก็มีเยอะแยะอยู่นี่พวกไม่ภาวนานะไม่ทันถึงวัยแก่อะไรก็มาตายกันก็มีอยู่เยอะแยะคนผู้ใดเห็นอย่างนั้นนะแสดงว่ามันไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมมันไม่เห็นแจ้งในกรรมมัตกาตาญาณนี่นะเพราะว่าร่างกายสังขารอันนี้กรรมดีกรรมชั่วมันตกแต่งทีแรกคนเราก็ทำกรรมดีกรรมชั่วนั่นแหละไอ้ตัดก่อนนู่นพอตายลงกรรมดีกรรมชั่วที่ตนทำในชาตินั้นมันก็นำดวงจิตวิญญาณมาเกิดในชาตินี้นี่รูปร่างกายอันนี้ก็กรรมดีกรรมชั่วแต่งให้จึงเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาไม่ใช่ว่าเราไปแต่งเอาได้ตามประสงค์เมื่อไหร่แล้วก็เมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเกิดขึ้นมามีรูปมีร่างขึ้นมาแล้วก็กรรมที่ทำนั่นแหละมันตามรักษาอยู่นี่ถ้าผู้ใดเห็นแจ้งอย่างว่านี้แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวนะโอ้ถ้ากรรมตายมาถึงก็แล้วทำยังไงมันก็ตายถ้าหมดบุญหมดกรรมที่ทำมาแล้วมันก็ตายถ้าบุญกรรมยังไม่หมดก็ยังไม่ตายมันเห็นนึกได้อย่างนี้มันรู้ได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อภัยอันตรายใดๆเพราะถึงจะกลัวอะไรมันก็ไม่ฟังไม่มีอะไรจัดการทานได้ไอ้ความกลัวนะมันทำให้เกิดความทุกข์ใจเสียเปล่าๆถ้าไม่กลัวแล้วมันไม่เป็นทุกข์ใจเอาจะเอาทางไหนตัวนี้เอาทางกลัวหรือว่าเอาทางไม่กลัวก็ต้องถามตัวเองทุกคนก็คงจะเอาทางไม่กลัวนั่นแหละเพราะเมื่อมันไม่กลัวแล้วมันก็ไม่ทุกข์ใจเป็นอย่างนั้นถ้ากลัวแล้วมันเป็นทุกข์ใจมันเดือดร้อนไม่มีสติคนเราถ้ากลัวมากเข้าไปแล้วควบคุมจิตไม่ได้แล้วจิตก็เลื่อนลอยไปทั่วแล้วแบบนี้ไปเกาะไปคล้องอะไรต่ออะไรสารพัดนี่เพราะฉะนั้นเราต้องหัดไว้หัดนึกถึงความตายไว้จนว่ามันเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไม่มันไม่ให้มันสะดุ้งหวาดกลัวเลยต่อความตายนี่จนมันเห็นเป็นเรื่องธรรมดาอยู่เสมออย่างนั้นนะแล้วมันก็เป็นอุบายคลายความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5ไปในตัวบัดนี้นะนั่นเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าไม่มันนึกถึงความตายบ่อยๆจิตนี่มันจะหวงขันธ์5อยู่มันจะสำคัญว่าขันธ์5นี่ยังไม่แตกยังไม่ดับก่อนยังจะอยู่ยั่งยืนไปอะไรทำนองนี้นะมันจะสำคัญอยู่อย่างนั้น
ถ้ามานึกถึงความตายบ่อยๆเขาโอ้ความตายนี่มันมีระหว่างความตายกับความเป็นอยู่เนี่ยมันมีลมหายใจเป็นสัญลักษณ์ถ้าลมหายใจยังปรากฏอยู่ก็แปลว่ายังไม่ตายแต่ถ้าลมหายใจนี่หมดลงมาได้แล้วก็เป็นนั้นว่าตายนี่แหละเราต้องพิจารณาทั้งสองทางเลยทีนี้เมื่อเวลาที่มีลมหายใจเข้าออกอยู่นี่มันก็ได้พบตั้งแต่ความยุ่งยากพบตั้งแต่เรื่องขัดข้องอะไรต่ออะไรในโลกสันนิบาตอันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นความยุ่งยากอย่างนี้แหละโดยเฉพาะผู้ครองเรือนะยิ่งยุ่งหลายยิ่งลำบากไงถ้าไม่มีเงินจะใช้จะจ่ายเอาแล้วนั่นแหละยิ่งเป็นทุกข์หลายกว่านี้นี่ยิ่งเป็นอย่างนั้นไม่มีข้าวจะกินก็ยิ่งทุกข์หลายถ้าเงินขาดมือซะอย่างเดียวแล้วก็เดือดร้อนกันเลยพวกอยู่ครองเรือนแล้วผู้อยู่ครองวัดก็เหมือนกันนะลองคิดดูนี่แหละครองวัดนี่ถ้าเงินขาดมือลงไปแล้วก็เอาแล้ววุ่นกันแล้ววัดอ่ะไหนค่าน้ำไหนค่าไฟไหนค่าโรงครัวไหนค่าคนงานทำงานในวัดนู่นมันจำเป็นต้องจ่ายหรือวันนี้นะนั่นเลยถ้าไม่มีเงินอะไรเราจะอยู่กันได้เราอยู่กันไม่ได้เลยแต่ว่าทางวัดนี่เราอยู่ด้วยบุญนะนั่นแหละเอาบุญว่าเราไม่ได้ไปดิ้นรนหาอุบายขอนู่นขอนี่กับใครไม่มีเลยอุบายอย่างนี้สุดแล้วแต่ใครมีศรัทธาบริจาคมายังไงเราก็รับไปอย่างนั้นมีน้อยก็บริโภคใช้สอยไปตามน้อยมีมากก็ใช้ไปตามมากไม่มีก็ไม่ใช้มันเลยก็ทำใจลงอย่างนี้นะมันจึงอยู่สบายได้ในโลกอันนี้นะแต่ถ้าไปกลัวเกิดความกลัวอยู่เลยกลัวจะอดกลัวจะอยากกลัวจะไม่มีใครดูแลช่วยเหลืออย่างนี้เราก็เป็นทุกข์ใจแล้วมันไม่เราไม่ต้องกลัวอย่างนั้นไม่ต้องวิตกอย่างนั้นเราต้องอธิษฐานใจถึงบุญถึงกุศลความดีที่เราทำมาถ้าบุญกุศลเราได้ทำมาแต่ก่อนแล้วประกอบกับการกระทำความดีในปัจจุบันนี้มาหากมีจริงอย่างนี้บุญกุศลนั้นมันก็คงจะโดนบันดาลไม่ให้ถึงกับอดอยากทุกข์ยากลำบากเกินไปเราเชื่อบุญเชื่อกุศลอย่างนี้แหละจึงทำใจสบายไปเลยมันนี่ถ้าบุญเรามีมันก็นนบันดาลให้มีมาอย่างนี้แหละมันมีมาโดยชอบธรรมเราก็บริโภคมันถ้ามันมีมาโดยที่ไม่ชอบธรรมเราก็ไม่เอาเพราะเราถือธรรมเป็นใหญ่การดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้นะถ้าเราไม่ถือธรรมเป็นใหญ่แล้วชีวิตนี่หันเหไปทั่วเลยหันไปทางดีก็มีหันไปทางชั่วก็มีอย่างคนทั่วๆไปที่ไม่ถือธรรมเป็นใหญ่นั่นเองเจอดีก็ทำดีเข้าไปเจอชั่วก็ทำชั่วเข้าไปอย่างนี้ชีวิตนี่จึงว่าไม่เป็นปกติสุขอยู่ได้นั่นเองเพราะว่าถึงคราวกรรมชั่วมันให้ผลมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนะนะถึงคราวกรรมดีให้ผลอ้าวก็สุขสบายไปไอ้ชีวิตของคนธรรมดาสามัญน่ะมันทำทั้งดีทั้งชั่วปนเปกันไปอย่างนี้เนี่ยเวลามันได้รับผลมันก็รับทั้งสองอย่างแต่รับคนละทีกันบัดนี้คนละครั้งกันนั่นเป็นอย่างนั้นทุกคนต้องพิจารณาให้รู้แจ้งในกรรมในผลของกรรมนี้ให้ได้ผู้รู้แจ้งในกรรมในผลของกรรมอย่างว่านี่แหละ
จะเป็นนักบวชข้อดีเป็นคฤหัสถ์ข้อดีก็จะไม่ตกต่ำคำว่ารู้แจ้งหมายความว่ารู้ทั้งกรรมดีรู้ทั้งกรรมชั่วนะกรรมชั่วมีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นกรรมดีมีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเราต้องรู้ให้มันทั้งสองอย่างอย่างนี้มันแจ่มแจ้งถ้ารู้ว่ากรรมชั่วนั้นไม่เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาเพราะมันมีแต่อำนวยความทุกข์ให้ความสุขไม่มีเลยเมื่อมันเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ทำความชั่วคนเรานะอันนี้ตัวเองทำแต่ความดีใส่ตัวเองอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะศาสนาอื่นนะเขาไปเชื่อตั้งแต่สิ่งภายนอกนู่นว่าเป็นเหตุทำให้คนเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่ลัทธิอื่นศาสนาอื่นอย่างนี้เลยเขาจะทำพิธีบวงสรวงบูชากำจัดปัดเป่าเข้าใจว่ามันมีตัวมีตนอะไรมาทำให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ในกายนี่นะจะได้ทำพิธีสะเดาะเคาะเสกเป่าอะไรต่ออะไรกันนั่นลัทธิอื่นนะเขาเห็นว่าความวิบัติต่างๆเนี่ยมันมีอยู่ภายนอกแล้วมันมาทำให้ร่างกายนี่มันวิบัติแปรปรวนไปทีนี้ความเห็นในพระพุทธศาสนาหรือว่าความรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างนี้พระองค์ไม่เห็นอย่างนั้นเหมือนพระองค์รู้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งว่าร่างกายนี่มันจะเป็นดีหรือเป็นชั่วไปยังไงมันก็เกิดจากกรรมในอดีตที่ทำมาอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละอย่างนี้นะกรรมในอดีตตามมาตกแต่งให้ทั้งนั้นเลยวันนี้กรรมดีกรรมชั่วที่ทำเอาในปัจจุบันนี่มันก็จะติดตามไปตกแต่งให้ในภพในชาติต่อๆไปอีกนี่บุคคลผู้ที่ยังละกิเลสไม่หมดนะทำกรรมดีมันก็เป็นบุญกุศลไปทำกรรมชั่วเป็นบาปไปอย่างนี้แหละคนละกิเลสยังไม่หมดนะมันท่านผู้ละกิเลสหมดสิ้นไปแล้วท่านทำอะไรลงไปแล้วไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปเลยเป็นแต่กิริยาเท่านั้นเองแต่ว่าท่านพูดสิ้นกิเลสแล้วท่านเลือกทำเลือกพูดแต่ในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเท่านั้นเองเนี่ยแต่สำหรับประโยชน์ของท่านท่านทำหมดแล้วกิเลสท่านก็ละหมดแล้วอย่างนี้นะกิเลสอันมันเป็นคุกคามชีวิตให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปในสงสารท่านละหมดแล้วอย่างนี้นะกิจที่ท่านจะต้องทำเพื่อตัวเองไม่มีเลยทำเพื่อผู้อื่นเท่านั้นเช่นอย่างพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะทรงแสดงธรรมโปรดประชาชนทั้งหลายอย่างนี้พระองค์ไม่หวังเอาบุญจากการแสดงธรรมนั้นเลยหวังให้ผู้ฟังได้รู้ได้เห็นเข้าใจในแนวทางปฏิบัติแล้วให้ไปลงมือประพฤติปฏิบัติตามสิ่งใดควรละให้ละสิ่งใดควรทำให้ทำนี่ความมุ่งหมายของพระองค์สิ่งใดควรรู้แจ้งให้รู้แจ้งนั่นแหละซึ่งไม่เหมือนอย่างคนที่ยังไม่สิ้นกิเลสคนยังไม่สิ้นทุกข์ทำความดีอะไรก็ขอให้พ้นทุกข์พ้นภัยขอให้พ้นจากกิเลสบาปประทำทั้งหลายอย่างนี้ก็หมายความว่าเราอธิษฐานเอาบุญเอากุศลที่เราทำนั้นขจัดกิเลสบาปประทำกรรมมันชั่วซึ่งก่อกวนให้เป็นทุกข์อยู่ในชีวิตจิตใจอันนี้ให้หมดไปสิ้นไปนี่แหละสำหรับผู้ยังไม่สิ้นกิเลสนะการทำบุญทำกุศลทำความดีนะก็เพื่อประโยชน์เพื่อประสงค์อย่างว่ามานี่ต้องให้เข้าใจกันบางคนก็พูดออกมาผมทำบุญกุศลไม่หวังเอาอะไรไม่หวังผลอะไรเลยโอ้ยอย่างนั้นมันไม่ถูกในเมื่อเรายังมีกิจที่จะต้องทำอยู่กิจที่จะต้องละกิจที่จะต้องทำมันมีอยู่
ดังนั้นการที่เราทำความดีต่างๆมันต้องมีความหวังหวังอะไรล่ะหวังให้บุญกุศลความดีนี่ไปกำจัดกิเลสบาปธรรมออกจากหัวใจนี่ทำไมจึงว่าไม่หวังผลอะไรล่ะอย่างนั้นมันก็ทำทิ้งทำเสียสิทำแล้วไม่หวังผลอะไรวะแต่ถ้าเราทำความดีไปถึงที่เต็มที่แล้ววันนี้ความดีอันนั้นมันกำจัดกิเลสบาปธรรมหมดสิ้นไปแล้ววันนี้นั่นแหละวันนี้เราทำอะไรก็ไม่หวังผลอะไรทั้งหมดวันนี้ถูกต้องถ้าผู้ใดเป็นอย่างนั้นนะถ้าหากว่ายังละกิเลสบาปธรรมไม่หมดแล้วไม่ได้ทำอะไรลงไปต้องหวังผลเลยหวังผลคือให้สิ้นกิเลสให้หมดกิเลสบาปธรรมต้องให้เข้าใจอย่างนั้นนี่แหละมีคนอยู่เป็นจำนวนมากเข้าใจผิดไปคันมันเกิดความรู้ขึ้นในธรรมมันก็บอกรู้เกินมันไม่พอดีเกินส่วนไปซะอย่างนี้นะมันไม่เป็นมัชฌิมาสายกลางเพราะฉะนั้นเราฟังธรรมกันอยู่ไว้บ่อยอย่างนี้มันต้องให้รู้ความหมายนะรู้ความหมายเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นนะพระองค์สอนให้คนเรานั่นมีสติมีปัญญามาเพ่งพินิจดูชีวิตอันนี้นะดูร่างกายสังขารอันนี้ว่ามันมีเหตุปัจจัยเป็นมาอย่างไรมันจึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ลำพังสติปัญญาของเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะพิจารณาตัวเองได้เลยไม่ทราบว่าตนเกิดมายังไงเป็นยังไงไม่รู้จริงๆแต่เมื่อยังไม่ได้สนใจธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้พูดอยู่นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันมืดแปดด้านเลยอย่างนี้เลยต่อเมื่อได้มาศึกษาสดับตับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าหนึ่งเข้าไปก็จึงได้รู้ว่าอันนี้คือบาปอันนี้คือบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์จึงได้รู้จึงได้เข้าใจที่แรกก็บวชอยู่วัดบ้านพอไปเห็นพระเนนทำผิดที่ในเข้าไปอย่างนี้แล้วเวลาประชุมกันเดี๋ยวเราก็ชักชวนเพื่อนพวกเราเนี่ยมันบวชเข้ามาแล้วมาทำผิดวินัยอยู่เนี่ยล่วงวินัยอยู่นี่มันจะได้บุญกุศลอะไรแล้วผมว่านะถ้าเราบวชเข้ามานี่เราต้องหวังบุญกุศลหวังชำระตนให้สะอาดควรปฏิบัติตามพระวินัยพระพุทธเจ้าทรงห้ามว่าไม่ทำอะไรเราก็ไม่ทำอย่างนี้จะไม่ดีเหรอเอาไหมพวกเรามาปฏิบัติตามพระวินัยอย่างนี้องค์โน้นก็ว่าผมไม่ได้ทำไม่ได้องค์นี้ก็ว่าผมทำไม่ได้ถ้าหากว่าใครก็ทำไม่ได้แล้วผมก็จะไม่อยู่กับพวกท่านแล้วผมจะหนีเข้าป่าไปเลยนะจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ตรงต่อพระวินัยทีนี้อย่างนี้ในที่สุดก็ได้หนีจากวัดบ้านจริงๆนั่นเองหนีเข้าป่ามาสำรวมกายวาจาใจของตนตามธรรมตามวินัยก็จึงได้ความสบายจิตสบายใจมาโดยลำดับการประพฤติปฏิบัติมาไม่มีถอยหลังเลยนี่จะทำพยายามก้าวหน้ามาเรื่อยๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นความเป็นอยู่ในการประพฤติพรหมจรรย์มันก็จึงสม่ำเสมอมาโดยลำดับจนถึงปัจจุบันมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะคือมันต้องเกิดความรู้สึกขึ้นในใจซะก่อนที่ยกเรื่องราวของส่วนตัวมาเล่าสู่ฟังนี่ก็เพราะว่าต้องการอยากให้ผู้ฟังนั้นได้ระลึกถึงตัวของตัวเองเช่นอย่างว่าผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์เป็นนักบวชอย่างนี้นะก็มานึกถึงตัวเองว่าตนเองนั้นปัจจุบันนี่นะมีกิเลสตัณหามันรบกวนจิตใจไหมจิตใจตนเองเป็นทุกข์กับกิเลสตัณหาหรือไม่ต้องให้รู้สิทำไมจะไม่รู้เรื่องของตัวเองรู้ทั้งนั้นเลยถ้าพิจารณานะแต่ถ้าคนไม่พิจารณามันคงไม่รู้เท่านั้นเองเรื่องมันนะแต่พวกพูดนี่เมื่อยังหนุ่มอยู่นั้นโอ้ยพิจารณาเห็นตัวเองอยู่เรื่อยบางทีฉันเข้าฉันไปฉันไปนึกถึงกิเลสมาแล้วเอาละอย่าไปฉันหลายเถอะ
กิเลสมันไหลยกบาตรออกไปเลยไม่ทันอิ่มก็ยกออกไปแล้วเนี่ยมันเห็นโทษของตัวเองตัวเองกิเลสมันยังหนาอยู่ไปฉันอะไรมากมายอย่างนี้เลี้ยงกิเลสให้มันอ้วนพออย่างนี้แหละมันนึกถึงตัวเองอยู่เสมอเพราะฉะนั้นอย่าไปย่อท้อถ้าหากว่าเราไม่มีกิเลสตัณหารบกวนจิตใจเป็นทุกข์เดือดร้อนพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงแสดงข้อวัดปฏิบัติไว้ให้พุทธบริษัททั้งหลายปฏิบัติตามการที่พระองค์เจ้าทรงแสดงข้อปฏิบัติไว้นี้ก็เพื่อให้ปฏิบัติตามที่พระองค์เจ้าแนะนำนั่นแล้วกิเลสมันจะน้อยจะได้เบาบางออกไปจากจิตใจนี่ความหมายของข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้นะดังนั้นการที่มาพิจารณาเห็นโทษของกิเลสตัณหาเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากนะอย่าพากันไปย่อท้ออย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละถ้าไม่มีกิเลสตัณหานี่ศาสนาก็ไม่มีเลยพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีขอให้คิดดูอย่างนี้กันแล้วกันนะเหตุที่จะมีพุทธศาสนาขึ้นมานี่ก็เพราะเหตุว่าท่านผู้สร้างบารมีปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะพระองค์ท่านมองเห็นโทษของกิเลสตัณหานี่แหละเบื้องต้นนะเมื่อมองเห็นตัวเองว่าเป็นทุกข์เพราะกิเลสตัณหาแล้วมันนี่ก็มองเห็นบุคคลอื่นและสัตว์อื่นทั้งหลายก็เป็นทุกข์เพราะกิเลสตัณหานี่เหมือนกับเรานี่แหละอย่างนี้นะมันนี่ต่างคนต่างก็ไม่รู้หนทางไม่มีอุบายแยบคายที่จะมาระงับกิเลสตัณหานี่ได้เลยเอาถ้าอย่างนั้นเราจะต้องสร้างบารมีปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าซะก่อนมันถึงจะสามารถละกิเลสตัณหานี้ให้ขาดจากสันดานได้แล้วก็จะได้ช่วยเหลือผู้อื่นบอกแนะนำอุบายต่างๆให้คนทั้งหลายได้ฟังแล้วได้เอาไปปฏิบัติตามระงับกิเลสตัณหาไปตามได้พระองค์ทรงดำริอย่างนี้แหละจึงได้เริ่มสร้างบุญบารมีมานี่นะขอให้คิดดูให้ดีเนี่ยว่าเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วนะเวลาเราปฏิบัติทำไปมันกิเลสมันรบกวนจิตใจขึ้นมาเนี่ยอย่าไปถือว่ามันดุร้ายกิเลสอย่าไปถือว่ามันทำความเป็นทุกข์ให้แก่เราแล้วก็เราก็ไม่สามารถที่จะละมันได้แล้วก็ท้อใจซะเลยละข้อวัดปฏิบัติไปผู้ใดคิดอย่างนี้นับว่าไม่ถูกต้องเลยไม่ถูกต้องทางที่ถูกต้องคิดยังไงอ่ะก็คิดว่าก็เพราะกิเลสมันมีในหัวใจนั่นแหละพระองค์เจ้ายังสอนให้ปฏิบัติธรรมมีแต่ธรรมะเท่านี้แหละระงับกิเลสบาปธรรมในหัวใจของคนได้ธรรมกับวินัยนี่นะนั่นแหละหรือว่าศีลกับธรรมนี่นะระงับความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิสัพพสังกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายให้น้อยเบาบางหรือหมดสิ้นไปจากจิตใจได้มีเท่านี้เองวิชาความรู้อย่างอื่นไม่สามารถที่จะละกิเลสตัณหาดังกล่าวมานี้ได้เลยดังจะชี้ให้เห็นเช่นอย่างว่าการให้ทานอย่างนี้นะมันก็เป็นการระงับความโลภความตณีออกจากหัวใจลองคิดดูผู้ที่ให้ทานได้ก็แสดงว่าผู้สละเสียซึ่งความโลภความตณีหวงเห็นเงินทองเข้าของมันจึงทำทานได้ถ้ายังหวงเห็นเงินทองเข้าของอยู่ทำทานไม่ได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้ความโลภมันก็ไม่เบาบางจากจิตใจนั่นแหละให้คิดดูนั่นแหละเราจะไปเอาเวทมนต์คุณคาถาหรือไปก้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้สากลโลกให้มาขจัดความโลภนี่ออกจากหัวใจอย่างนี้นะมันจะไปได้ยังไงอ่ะขจัดไม่ได้เลยถ้าขจัดได้อย่างนี้พวกนับถือศาสนาอื่นเขาใช้เวทมนต์กลคาถากันมันก็ทำละกิเลสกองทุกข์ได้หมดสิแต่นี่ปรากฏว่าไม่ระงับกิเลสกองทุกข์ไม่ได้เลยมีแย่เบียนกันอยู่อย่างนั้นฆ่ากันอยู่อย่างนั้นเนี่ยเราฟังดูเราสังเกตดูถ้าผู้ใดละกิเลสตัณหาได้
ตามที่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แล้วท่านเหล่านั้นไม่เบียดเบียนใครนะมีแต่อำนวยความสุขความเจริญให้แก่ผู้อื่นเท่านั้นเองทำอะไรไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยไอ้คนผู้ละกิเลสบาปธรรมออกจากหัวใจแล้วมันเป็นอย่างนี้นี้มันแสดงให้เห็นได้ชัดๆเลยนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทำไมเราถึงจะมองไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาล่ะทำไมเราจึงจะมองไม่เห็นคุณแห่งข้อวัดปฏิบัติศีลอย่างนี้นะการรักษาศีลอย่างเคร่งครัดเข้าไปจริงๆอย่างนี้จนเป็นปรมัตถศีลลงไปอย่างนี้มันก็ทำลายความโกรธความพยาบาทอันมีในหัวใจมาแต่ก่อนนั้นเบาบางออกไปจากจิตใจนี่แต่ถ้าคืนยังโกรธอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันก็ทำลายศีลนี่เมื่อพวกนั้นเคารพต่อศีลอยู่เห็นคุณของศีลว่าจะพาตนได้พ้นทุกข์ได้จริงอย่างนี้มันก็ไม่โกรธทีนี้นะใครจะมายุ่งให้โกรธมันก็ไม่โกรธมันก็อดเอาทนเอากำหนดละกันไปเรื่อยๆไปความโกรธมันก็เบาไปเรื่อยเพราะว่าเรารู้ต้นเหตุมันอยู่นี่ถ้าขืนโกรธมากๆเข้าไว้ก็ทำลายศีลให้หมดเท่านั้นเองคนไม่มีศีลแล้วก็มีแต่บาปเท่านั้นแหละเป็นเจ้าเรือนอยู่ในหัวใจนี่คุณของศีลน่ะจึงชื่อว่าประเสริฐล้ำเลิศขจัดความโกรธความพยาบาทในหัวใจออกไปเอ้าศีลแล้วก็ธรรมบัดนี้ธรรมก็คือเมตตากรุณาเมตตากรุณาก็สนับสนุนศีลให้บริสุทธิ์มันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะดังนั้นนะศีลไอ้บาปกรรมความชั่วในความโกรธนี่นะจะไปเอาคาถาอาคมอะไรมาเตกมาเป่ามาขจัดมันให้มันระงับมันก็ไม่ได้เหมือนกันเลยกับความโลภเหมือนกันนะถ้ามีแต่เจริญเมตตาขึ้นแล้วก็สมาทานสิกขาบทที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้นั้นให้มั่นคงในใจไม่ยอมล่วงเกินนี้แหละถึงจะระงับมันได้ไอ้ความโกรธความพยาบาทนั่นนะให้เข้าใจวันนี้ไอ้ธรรมดาจิตใจของคนเราเนี่ยมันหลงมันไม่รู้แจ้งในวิถีชีวิตนี่ตามความเป็นจริงทุกคนย่อมรู้ตัวนั่นแหละไอ้รู้เลยนะทุกคนย่อมรู้อ่ะเมื่อเพ่งเข้าไปดูตัวเองเอ๊ะไอ้เรานี่นะมันมายังไงเนาะจึงมาเกิดในโลกนี้มาแต่ที่ไหนอย่างนี้นะแต่เราก็นึกได้แต่เพียงแค่ว่าเราก็ตายไปจากชาติก่อนนั้นแล้วก็มาเกิดในชาตินี้แต่ชาติก่อนนั้นเคยเกิดเป็นอะไรบ้างนี่นั่นไม่รู้เลยนะเกิดเป็นสัตว์สาวาสิ่งหรือว่าเกิดเป็นเปรตเป็นผีตายจากเปรตจากผีมาเกิดเป็นคนบ่หรือว่าจุติจากสวรรค์เป็นเทวดาจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมารู้ไม่ได้เลยนี่แหละเมื่อทบทวนคืนหลังมันก็มืดตื้อมันเป็นอย่างนั้นแล้ววันนี้เมื่อเพ่งดูไปอันเบื้องหน้าวันนี้เมื่อเราละโลกนี้ไปแล้วจะไปที่ไหนเนาะไปเกิดที่ไหนจะมีความสุขหรือมีความทุกข์เนาะไม่รู้แจ้งเลยมืดแปดด้านเหมือนกันอันนี้ก็ดีนี่นั่นแหละแล้วปัจจุบันที่มีลมหายใจเข้าออกอยู่เดี๋ยวนี้มันก็ยังแก้ปัญหาหัวใจตัวเองไม่ตกเมื่อมันคิดพุ่งสร้างเลื่อนลอยบางที่ก็ไม่มีอุบายจะแก้ไขเลยก็มีเอ๊ะทำไมจิตนี่พุ่งสร้างเลื่อนลอยแล้วเกินนี่ทำไงก็ไม่อยู่เนี่ยลองคิดดูสินี่แหละการที่บุคคลไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของเจ้าอย่างจริงจังนะชีวิตนี่ย่อมมืดมนอนธการไม่รู้จักหนทางดับทุกข์ทางใจได้เลยนี่ทีนี้เมื่อบุคคลมาได้ปฏิบัติตามคำสอนที่พระองค์แสดงระเบียบข้อปฏิบัติไว้ว่าต้องภาวนาทำใจให้สงบจัดเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นอย่างนี้แล้วมันถึงจะหายหลงหายเมามันยังจะรู้แจ้งเหตุปัจจัยแห่งชีวิตตามความเป็นจริงแล้วสิ่งใดควรละมันก็ละได้บัดนี้มันรู้แจ้งแล้วนะสิ่งใดควรทำให้แจ้งรู้ให้แจ้งมันก็รู้แจ้งขึ้นมาได้นี่การภาวนา
พอทำใจที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยให้สงบลงอย่างนี้นะการที่จิตฟุ้งซ่านเลื่อนลอยหรือมันไม่มีปัญญานะคิดอะไรก็ไม่ออกมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเหมือนอย่างคนตาบอดเดินตามทางเราไม่มองเห็นวัตถุอะไรเลยเดินไปอย่างนั้นเลยอาศัยแต่ไม้แท่อันหนึ่งตอกนั่นตักอันนี้ไปแกว่งไปแกว่งมาไปถูกอันนั้นเข้าไปโอ้ไม่ได้นี่ว่าตอนี่ก็เลียไปตามนั้นแหละแต่ไม่เห็นรูปร่างของตอเลยอันนี้ฉันใดจิตใจคนเราเมื่อถูกอวิชชาตัณหาครอบงำแล้วก็มืดมนเหมือนกับคนตาบอดภายนอกนี่แหละก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใดมาเห็นว่าตนยังมืดบอดอยู่เนี่ยอันทางที่จะทำให้หายมืดหายบอดก็ภาวนาทำใจสงบลงไปอย่างว่านี่สินั่นแหละถ้าผู้ใดชอบมีจิตฟุ้งซ่านเลื่อนลอยนี่กรรมฐานอื่นนะไม่เหมาะหรอกมีแต่อานาปานสตินี่นะเหมาะนะตั้งสติเพ่งลมหายใจเข้าออกอธิษฐานใจเลยว่าเราจะปฏิบัติบูชาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เราจะไม่คิดส่งสายไปภายนอกอื่นเราจะกำหนดรู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้มันจะทุกข์มันจะยากลำบากอะไรก็เราก็จะสู้ทนอดกั้นจะไม่ถอยเราจะไม่สงสัยในข้อปฏิบัติอย่างอื่นว่าจะเป็นไปเพื่อความสงบได้เราจะมั่นใจอยู่แต่ในลมหายใจเข้าออกนี่แหละว่างั้นนะนั่นมีอุบายเงียบภายในใจอย่างนี้แล้วก็ต่อจากนั้นก็ตั้งสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกถือว่าเอาสติเข้าไปควบคุมจิตจิตก็คือความรู้สึกอันนั้นนะให้กำหนดรู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้นะแต่ว่าเมื่อมันเผลอมันก็คิดไปแล้วพอมันรู้ตัวมันก็เอ้าตั้งสติควบคุมความรู้สึกอันนั้นไหมไม่ต้องไปดึงเอาความคิดความจำความหมายอะไรที่มันคิดไปแล้วนั้นเข้ามาอย่างคนบางคนว่านั้นไม่ใช่ไปดึงเอามาได้มันมีรูปร่างอะไรไปดึงเอาอะไรล่ะมีแต่ตั้งสติกำหนดความรู้สึกอันนั้นไหมแล้วก็กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกไหมถ้าเผลอๆไปแล้วก็ตั้งสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกไหมภาคเพียรพยายามอยู่เนี่ยไม่ท้อไม่ถอยเข้าไปสติมันแก่กล้าเข้าไปแล้ววันนี้มันก็ความพลั้งเผลอที่จะปล่อยให้จิตคิดฟุ้งซ่านไปมันก็น้อยลงน้อยลงนะในที่สุดเมื่อเราภาคเพียรเพ่งวินิจไม่ท้อไม่ถอยสติมันแก่กล้าเต็มที่แล้วมันก็ยับยั้งความคิดต่างๆได้จิตก็หยุดคิดลงไปเพราะจิตหยุดคิดมันก็รวมลงเป็นหนึ่งได้เลยแบบนี้แต่มันรวมลงเองเราไม่ต้องมาได้ข่มได้อะไรมันหรอกมันลงเองแบบนี้นะพอจิตมันวางอารมณ์ภายนอกอะไรต่างๆได้หมดแล้วมันรวมลงเองเลยจิตอ่ะตัวนี้เมื่อมันรวมลงกับหมายความว่าความรู้สึกอันนั้นแหละมันไม่คิดไม่นึกไปทางอื่นใดมันหยุดนิ่งมีสติกำกับอยู่พร้อมเลยความรู้อันใดก็สติก็อันนั้นสติอันใดก็ความรู้อันนั้นนี่ก็เพ่งความรู้อันนั้นอยู่อย่างนั้นนะประคองความรู้นั้นอยู่นั้นเมื่อหากว่ามันจิตนี่มันวางอารมณ์ได้จริงๆนะมันหยุดคิดหยุดนึกแล้วก็มีสติประคองไว้อย่างนี้นะนี่นายเข้าใจเราไม่ต้องไปสงสัยลังเลอะไรหรอกที่มันจิตสงบลงไม่ได้เพราะทำความเพียรไม่พอนี่ความหมายน่ะความเพียรยังไม่พอสติก็ยังอ่อนแออยู่แล้วจะให้สมาธิมันมั่นคงได้ยังไงอ่ะนั่นแหละเมื่อภาคเพียรเพ่งพินิจอยู่ไม่ท้อไม่ถอยความเพียรแก่กล้าขึ้นไปเลยสติมันก็แก่กล้าเข้าไปเท่านั้นเมื่อสติแก่กล้าเข้าไปเท่าไรก็ควบคุมจิตให้หยุดนิ่งอยู่ได้เท่านั้นแล้วบัดนี้เพ่งไม่ถอยจิตมันไม่มีโอกาสจะคิดไปทางอื่นก็คลายอารมณ์ต่างๆออกไปอารมณ์ทั้งหลายเมื่อจิตคลายแล้วมันก็ดับไปมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันน่ะ
พออารมณ์ต่างๆดับไปจิตรู้สึกเบาเออรู้สึกปลอดโปร่งรู้สึกเบารู้สึกโปร่งสว่างภายในนี่เมื่ออารมณ์ทั้งหลายมันออกจากจิตนะจิตก็จะผ่องใสขึ้นมาปลอดโปร่งให้สังเกตดูการภาวนาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นไหมนี่ถ้าหากว่าจิตยังรวมลงเป็นหนึ่งไม่ได้มันก็มันยังไม่ปลอดโปร่งมันยังไม่เบากายเบาใจเคยหนักหน่วงอยู่อย่างไรก็หนักหน่วงอยู่อย่างนั้นอย่างนี้นะให้เข้าใจถ้ามันเป็นอยู่อย่างว่านั้นก็แสดงว่าจิตมันยังรวมลงไม่ได้ก็ต้องเพ่งกันต่อไปเพ่งความรู้อันนั้นแหละให้สติมันแก่กล้ามันควบคุมความรู้สึกนั้นให้นิ่งอยู่อย่างนั้นเมื่อมันนิ่งเป็นนานๆเข้ามาก็อย่างว่านั่นแหละไออารมณ์ต่างๆที่จิตมันยึดถือเอามาซ่อนเล่นอยู่ภายในจิตใจนั่นอำนาจแห่งความสงบอำนาจแห่งสมาธินั่นมันทับอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์นั้นอยู่ไม่ได้เมื่อมันอยู่ไม่ได้มันยังได้ถอนออกไปบางทีมันก็เกิดเป็นนิมิตเป็นเห็นรูปต่างๆหรือได้ยินเสียงต่างๆมาอย่างนี้นะหรือเห็นสีสันวรรณะต่างๆปรากฏขึ้นมาบางทีก็เกิดเป็นความคิดขึ้นมาความคิดอันนั้นเรียกว่าความคิดขึ้นแบบโดยไม่ได้เจตนาเลยมันรู้ขึ้นมาเฉยๆเอาอย่างนั้นรู้อัดรู้ทำขึ้นมาเองอย่างนี้ก็มีอันอย่างนี้หมายความว่าจิตเป็นกุศลในขณะนั้นน่ะไอ้ความรู้ขึ้นมาอย่างนั้นมันจึงเป็นความรู้ทางเป็นศีลเป็นธรรมขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะให้พากันเข้าใจเรื่องการภาวนาน่ะอย่าไปย่อท้อเมื่อเราได้มาสู่สถานที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติแก่การทำความเพียรแล้วเช่นนี้เราก็ทำความเพียรไม่เห็นแก่หลับแก่นอนเอาจนว่าใจที่ไม่ได้สงบลงมาแต่ก่อนก็ให้มันสงบลงไปเอามันสงบอยู่ไม่นานก็ไม่เป็นไรพอมันถอนออกมาแล้วก็เจริญปัญญาต่อเอาลองคิดไปทางศีลทางธรรมคิดไปทางความจริงของสังขารสังขารอะไรมันไม่เที่ยงแล้วก็คิดไปตามแนวนั้นอย่างนี้นะเมื่อจิตถอนจากสมาธิมาแล้วไม่เจริญปัญญาไม่พิจารณาธรรมะเข้าไปอย่างนี้จิตมันก็ไปคว้าอารมณ์อื่นนั่นแหละทีนี้มันก็ไปในเรื่องที่มันเคยไปแต่ก่อนมันมามันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเมื่อจิตมันถอนจากสมาธิออกมาแล้วอย่างนี้เราก็กำหนดเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาเป็นอารมณ์อันนี้เรื่องที่เป็นกุศลเรื่องที่จะให้จิตของเรามันเบื่อหน่ายอย่างนี้นะก็อย่างว่าจับเอาเรื่องตายอย่างนี้มาเป็นเครื่องพิสูจน์พิจารณาเมื่อจิตวิญญาณถอนออกแก่ร่างนี้แล้วจะเป็นยังไงร่างกายอันนี้เป็นยังไงธาตุน้ำธาตุไฟกับธาตุลมหายไปหมดเหลือแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำเท่านั้นเองที่เรียกกันว่าซากศพไอ้ร่างกายอันนี้ถ้าหากว่าธาตุไฟกับธาตุลมมันถอนออกไปแล้วมันไม่มีอะไรจะมาทำให้ความอบอุ่นให้มันก็เลยต้องมีแต่เน่าเปื่อยไปเท่านั้นเองนะต้องกินเหม็นไปถ้าไม่เผาไม่ฝังนะนี่เราจับเรื่องนี้ได้ก็เอามาพิจารณาเพ่งให้อุคหานิมิตมันเกิดขึ้นลองดูสิมันจะเกิดไหมเห็นภาพร่างกายนี่เน่าเฟะน้ำเหลืองไหลมีหนอนยั่วเยี่ยอะไรอย่างนี้นะมันจะปรากฏไหมในมโนธาตุนั่นน่ะเราเพ่งอย่างนี้จนถึงกับว่ามันเปื่อยละลายออกไปเหลือแต่กระดูกวันนี้เอากระดูกมันไปเผาไฟหมดเผาไฟมันกรอบแล้ววันนี้เอามาบวชเอามาตำใส่ครกตำให้มันละเอียดเป็นผงเลยพอเป็นผงแล้ววันนี้ก็ซัดไปตามลม
ก็ไม่มีคนไม่มีสัตว์แล้วมันหมดไปเลยนั่นแหละเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ทวนกระแสมาถามตัวเองไหนที่ว่าตัวตนของเรามีอยู่ตรงไหนอ่ะอย่างนี้นะตรงไหนเราเป็นตัวเป็นตนนะมันก็จะต้องตอบตัวเองทันทีเลยไม่มีตัวตนนะไม่มีตรงไหนเป็นตัวตนสักหน่อยเดียวอ่ะนั่นแหละมีแต่สภาวะธาตุดินน้ำไฟลมเมื่อมันแตกสลายแล้วมันก็เป็นอย่างนี้มันก็สูญหายไปอย่างนี้แหละไม่เห็นมีอะไรเป็นตัวเป็นตนที่เป็นที่น่ายินดีน่าพอใจหรือว่าน่าเกลียดน่าชังพวกนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงรักอย่าไปหลงชังรูปกายอันนี้ต่อไปเมื่อเห็นแจ้งแจ้งตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วเนี่ยปัญญาสอนจิตจะนี่เข้าไปจิตมันก็เห็นชอบตามปัญญาแล้วก็ค่อยคลายความยินดีร้ายในรูปกายนี้ออกไปเรื่อยๆไปนี่อุบายการเจริญสมถะวิปัสสนานะมันต้องอย่างนี้ผู้ไม่เข้าใจอย่างนี้มุ่งเอาแต่ใจสงบลงอย่างเดียวให้แต่ใจสงบเป็นหนึ่งถ้าใจสงบเป็นหนึ่งอยู่ได้นานไปนั้นจึงชื่อว่าตนภาวนาเป็นแล้วก็ได้ความสบายใจดีไม่อยากคิดอะไรให้ลำบากไอ้อย่างนี้มันก็ได้แค่สมาธิเท่านั้นไม่ได้ปัญญาได้แค่สมาธิมันก็เพียงแค่ได้สะกดกิเลสให้ระงับไปชั่วคราวเท่านั้นเองพอจิตถอนจากสมาธิแล้วกิเลสมันก็ลุกขึ้นมาเหมือนเดิมมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะต่อเมื่อเราได้เจริญอุบายปัญญาอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังมานี่แหละเมื่อจิตมันเห็นแจ้งชัดในรูปในกายนี้มันก็เกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายขึ้นมานี่โอ้ร่างกายนี่เป็นอย่างนี้เนาะไม่ใช่เป็นของน่ารักน่าชังอะไรเลยเป็นของน่าเบื่อหน่ายไม่น่ายึดไม่น่าถือว่าเป็นของเราเมื่อมันเห็นอย่างนี้แล้วมันจึงคลายออกไปคลายความรักความชังออกไปมันคลายไม่หมดทีเดียวก็คลายไปทีละน้อยละน้อยเราพิจารณาบ่อยๆเข้าไปมันก็คลายออกไปเรื่อยๆไปอันนี้เราเรียกว่าอุบายวิปัสสนาเมื่อมันเห็นแจ้งชัดอย่างนั้นแล้วก็วางไว้ตามสภาพวางไว้ตามสภาพของมันเรียกว่าไม่ยึดถือวันนี้นะเห็นแจ้งชัดหายสงสัยแล้วว่าของสิ่งนี้ไม่ใช่ของเราก็วางไว้อย่างนี้นะเหมือนอย่างเราเอาของคนอื่นมาอย่างนี้นะมาพิสูจน์ดูไอ้ของนี่ไม่ใช่ของเรานี่พอรู้ว่าไม่ใช่ของเราก็เอาวางนะวางไว้ที่เดิมมันให้เจ้าของเดิมเข้ามาเอาไปถ้าโอ้นี่จะเป็นของเราโน่นนี่ก็กำเอาไว้ก็อย่างนั้นนี่แต่นี่ฉันใดเราใช้ปัญญาเพ่งแต่เมื่อยังไม่ได้เจริญปัญญาเราก็รู้ว่าร่างกายนี่เป็นของเราอยู่นั่นนี่แต่พอมาเพ่งดูอยู่ด้วยปัญญาเราเห็นชัดตามปัญญาแล้วจึงได้ลงความเห็นว่าไม่ใช่ไม่ใช่ของเราเมื่อไม่ใช่ของเราจิตมันก็วางที่แบบนี้เนี่ยมันก็วางไม่ก็คลายความยินดียินร้ายลงไปเมื่อมันคลายลงไปนะจิตมันก็รวมลงฮะนี่ก็มันรวมลงกับเหลือแต่ความรู้กับสติแบบนี้แล้วก็ประคองความรู้ความเห็นนั้นไว้ให้มันแจ้งกระจ่างอยู่ในใจอย่างนั้นเท่าที่มันจะอยู่ได้ถ้ามันอยู่ได้พอสมควรแล้ววันนี้อ้าวถ้าว่ายังมีเวลาอยู่ก็พิจารณาเรื่องอื่นต่อไปยังไม่แจ้งเรื่องใดก็กำหนดเรื่องนั้นมาพิจารณาเห็นแจ้งชัดแล้วก็คงก็วางลงเหมือนเดิมจนกว่าจะสมควรแก่เวลาก็เลิกลากันไปพักผ่อนตามเรื่องนี่แหละการเจริญสมถะวิปัสสนาให้พึงเข้าใจดำเนินตามนี้แล้วไม่ผิดทางสายกลางแน่นอนเลยทีเดียวดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้